สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังมาที่เกาะกระดาษนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังมาที่เกาะกระดาษนะครับซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ๆเกาะหมากเกาะที่นี้ครับฉายาว่าคือซาฟารีกลางทะเลครับเกาะกวางหรือเป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีเกาะขายหัวเราะอยู่ที่นี่และที่นี่มันมีที่พักด้วยนะครับเราจะมานอนที่เกาะกระดาษ1 วันครับกับเกาะกระดาษวอล์กครับเงียบไฮมีเพื่อนมารับไฮนายชื่ออะไรชื่อกระดาษเนี่ยเพราะว่ามันมีต้นกระดาษเยอะแล้วก็เกาะมันแบนเหมือนกระดาษแบนเรียบนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่นี่เนี่ยถ้าคนจะมานะครับแล้วมานอนเนี่ยแบบไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆนะมาค้างเนี่ยก็คือราคาเป็นโฮมสเตย์2,500แต่รวมเรือไปรับเพราะว่าเรือมันไกลมากอยู่ตรงเกาะมากเลยอ่ะก็ไม่ขึ้นที่ห้านึงใช่แล้วก็รวมอาหาร3 มื้อแล้วก็ที่พักนะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรทำบ้างแต่เรามาถึงค่อนข้างเลทนะตอนนี้4 โมงเย็นแล้วอ่ะไอหมานำไปแล้วแต่มันดูสงบมากเลยอุ๊ยและกวางเพียบถัดจากหมาเจอกวางนะครับแล้วก็เจอเจ้าเหมียวส้มมันมีชีวิตอยู่ไหมฮะนิ่งยังเลยนิ่งๆนี่เหมียวนิ่งมึงอยู่นิ่งๆเหอะแม้แต่คำเดียวผมก็จะไม่พูดครับสักนิดนึงก็ไม่พูดเยอะไหมที่จะพูดไม่พูดไม่ไม่ครับไม่พูดไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผมเฮ้ยนี่ฮะวนมาแล้วขี้กวางใช่ตามพื้นมีขี้กวางนะครับเดี๋ยวจะไปดูที่พักกันนะครับนี่ครับบ้านเรานะครับวันนี้จะเข้ามาดูกันเป็นบ้านไม้นะครับเฮ้ยข้างในโอเคนะโอเคมีมุ้งนะครับมีพัดลมเรียบร้อยนะครับสไตล์แบบบ้านๆนะฮะง่ายๆมีห้องน้ำนะครับเรียบร้อยนะครับห้องคือวิมานของเราเท่าที่เห็นนะครับด้วยสายตามองไปสุดนู้นเป็นเกาะที่แบบแบนมากอ่ะไม่มีเนินอะไรเลยเป็นพื้นเรียบๆแบนเหมือนกระดาษนะฮะแล้วแบบโอ้ยต้นมะพร้าวเยอะมากวิวโคตรสวยวิวสวยดูดิลูกตาเออใหญ่แล้วใหญ่ด้วยนะแล้วแบบสงบมากไม่มีคนเลยครับโอ้ยหาดดีมากเลยแบบสวยเนาะแลนด์สเคปสวยเฮ้ยต้นมะพร้าวต้นนี้อย่างเท่อย่างเอียงทำไมต้องเอียงอย่างนี้ด้วยลมมันพัดไงหรอเออเริ่มจากการมากินข้าวเที่ยงก่อนนะครับเนื่องจากความหิวโหยไอ้หนู2 ตัวลูกไปด้วยกันไหมเดี๋ยวจะไปทัวร์เกาะกันอย่าบอกนะว่าเองมีหน้าที่รับแขกกันนะใช่ใช่ใช่แล้วกูพูดคนเดียวใช่แล้ว เดี๋ยวจะไปทัวร์รอบเกาะกระดาษกันนะครับด้วยรถไถเทรคเกอร์อยากรู้ว่าไอ้2ตัวนี้จะไปกับเราไหมหนูจะไปด้วยไหมลูกเอาละโรเจอร์ที่นี่ไม่ใช่แค่เกาะธรรมดาแต่ที่นี่คือเกาะซาฟารีเราจะพาทุกคนไปดูกวางไอ้หมา2 ตัวนั้นนำตลอดเวลา มันไม่กลัวสิ่งใดครับผมมันอย่าไปไล่กวางลูกเอ้ยกวางจะกลัวหมาเราจะให้อาหารกวางกันนะครับมันบอกว่าของกรอบอย่างนี้ต้องกินอร่อยไหมอร่อยและนี่คือเกาะกวางไม่ตกใจแบกคิวมา กวางเหล่านี้เมื่อมีอาหารมันจะเชื่องคุณคุณจะเห็นว่ามีกวางที่นั่นประมาณหลาย10-30 ตัวเขาเล่าว่าสมัยก่อนมีสวนสัตว์มาปล่อยเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอันนี้โดนตัดเขาไปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนน่าจะดูในบรรดากวาง40 ตัวครับเล่นได้ตัวเดียว ตัวอื่นวิ่งหนีหมดเลย อะไรนะลองดูคุณต้องป้อนมันก่อนแล้วค่อยจับตะลิงปิงปิงติงตะลิงปิงปิงตะลิงไม่ให้จับไม่ให้จับหรือไม่ก็กลัวกลัวอุปกรณ์รออีกรอบนึงไม่เป็นมิตรเลยนะคะเราจะทำการทดสอบว่ากวางตรงนู้นจะกินตะลิงปิงในมือเราหรือไม่ป้อมๆตามมาขโมยเราจะไปป้อนอาหารกวางกันป้อมๆนายต้องนำนายจงไปเลือกเหยื่อมาให้เราแต่ตัวนั้นเหรอนี่ไงมากินหรือหนีนายเลือกหนีครับผมกิน
าแล้วครับนี่คือโรโบ007รถไถระบบออโตเมติกนะครับพร้อมเด็ก1คนมาขามมามาไปด้วยกันกัปตันกัปตันเราจะไปที่ไหนน่ะกัปตันรู้ไหมเราไปไหนกัปตันบอกหน่อยกัปตันไม่บอกกัปตันไม่บอกเจ้าขวางน้อยลาก่อนพี่รุ่นบอกว่าตอนแรกปล่อยแค่แบบว่า4ตัวตอนนี้มีเป็นร้อยแล้วอ่ะอุ้ยแล้วตรงนั้นสวยมากแป๊บนึงเหี่ยวเยอะมากแบบเหี่ยวเต็มฟ้าแบบมองไปทางไหนก็เห็นคุณทุกคนจะเห็นแบบไอ้ตัวจิ๋วใช่ไหมจิ๋วบนฟ้าเยอะมากหลายสิบตัวแบบบินเต็มท้องฟ้าไปหมดอุดมสมบูรณ์มากนะโอ้ยมีต้นมะพร้าวอันนี้ก็เป็นสวนหาดที่เวลาคนมาเที่ยวครับก็จะมาแบบเล่นน้ำแล้วก็ถ่ายรูปกันแต่ตอนนี้ก็ดูร้างอยู่แต่มีต้นมะพร้าวต้นนี้ครับนี่โอ้ยอย่างเท่โค้งยังไม่รู้จะโค้งไงแล้วโค้งสุดพลังคุณผู้ชมนี่คือดงเหี่ยวครับทุกคนเห็นภาพไหมครับบินว่อนกันเต็มท้องฟ้าโหดมากไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนเยอะมากจริงโอเคครับทุกคนตอนนี้จะมาดูจุดที่เรียกว่าดูพระอาทิตย์ตกดินใกล้จะตกแล้วสวยมากดูครับอ่ะพร้อมกันแล้วพูดกันว่าวิลสันแล้วสังเกตได้ครับว่าขยะที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นขยะที่โดนน้ำพัดมานะครับซึ่งทำให้เห็นเลยว่าประเทศเราก็ยังมีขยะในท้องทะเลเยอะมากอยู่ดีอยากให้ช่วยกันแยกขยะนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งลงน้ำทะเลแต่ว่าโอ้สวยมากที่ทุกคนเห็นนะครับฝั่งนู้นนะนั่นคือเกาะหมากนะครับห่างจากที่นี่แค่10นาทีนะครับแต่ว่าแบบที่นี่มันสงบมากอ่ะถ้าคุณคิดว่าเกาะหมากสงบแล้วอันนี้สงบกว่าไหนมากอันนั้นไปอีกเกาะแล้วคือช่วงนี้ซ้ายขวามันพัดหากันมันก็เลยกลายเป็นสันทรายแต่บางช่วงที่มันทางเดียวกันทุกมันหายไปหมดเลยแล้วก็เรือหางวิ่งผ่านได้โอ้อันนี้นะฮะประวัติเขาเล่าว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีรูปนะครับที่สมัยรัชกาลที่5นะครับเสด็จมาตอนนั้นที่เกาะกระดาษเขาบอกว่ามาแบบเป็น10ครั้งเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยจอดตรงนี้เหมือนในรูปเป๊ะเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นเกาะแรกในประเทศไทยครับที่ออกโฉนดที่โฉนดครับผมก็เป็นอาณาเขตเอาไว้กันลุกลานกันโดนลุกลานฝรั่งเศสใช่ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็จะไปกินข้าวนะครับเพราะว่าเรามาช้านิดนึงแต่พรุ่งนี้เช้าครับเราจะพาไปที่เกาะขายหัวล้อที่มียื่นอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวจะไปดูตอนเช้าต้องรอน้ำลงนะตอนนี้ขอเชิญพบวิลสันครับวิลพาร์ทที่ตรงนี้ตอนนี้นะครับ6 โมงเย็นนะครับฟ้ามืดทึบเดี๋ยวเราจะกลับไปอาบน้ำก่อนแล้วก็กินข้าวเย็นนะครับพรุ่งนี้เช้าครับจะไปเกาะขายหัวเราะ อะไรครับนี่บางคนจะเกิดไม่ทันด้วยซ้ำเพราะว่าสมัยก่อนขายหัวเราะชอบเขียนการ์ตูนบอกว่าเหมือนคนติดเกาะนั่งอยู่เกาะเล็กๆแล้วมีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอะไรเงี้ยมีที่มามีที่มาจากไหนมาจากที่นี่จริงปะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวแล้วหนูในกล้องมืดมาก แต่ที่นี่ซันเซ็ตสวยมากเมื่อกี้ใช่ไปไปไหนไปอาบน้ำเ
าบอกว่ากลางคืนเนี่ยจะมีกวางมาตามห้องก็ไม่ต้องตกใจอย่าแบบสมมติว่าที่เสียงเท้าเดินชุบๆๆตรงหญ้าเนี่ยกวางทั้งนั้นครับผมกวางล้วนๆบางทีมันร้องเสียงน้ำแหลมอะไรเงี้ยบางคนบอกไอ้เสียงอะไรตกใจกวางทั้งนั้นใช่ไปตกใจอะไรหวานดีนะต้มจะออกหวานๆเปรี้ยวอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนใครโทรมาอรุณเบิกฟ้าเท่าลูกกาบอยบินลูกกาเดินเล่นครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเช้าสดใสนะครับลมพัดแรงกันเลยเดียวเชียวยังแต่พายุเข้าเดี๋ยวจะไปกินข้าวนะครับแล้วก็จะไปเกาะไข่หัวเราะกันไปอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ป้าขามอรุณสวัสดิ์ก็มีหมามารับเราตอนเช้านะครับเดี๋ยวนั่งรอข้าวตอนเช้ากันนะที่นี่ยังกับสวนสัตว์เอาจริงมีแมวมีหมามีกามีกวางมีเหยี่ยวเออเหยี่ยวอะไรนะอะไรครับอร่อยเบาผมสงสัยมาตลอดว่านี่ผมอยู่เมืองไทยมั้ยเนี่ยหนาวหนาวมากไอ้จิ๋ว2ตัวนี้ก็จะไปกับเราด้วยนะครับนี่ที่นี่อีกาเยอะมากงงเลยว่าบนเกาะทำไมมีอีกาน้องกวางก็มาหาอะไรกินคือเขาเล่าว่าปกติเนี่ยช่วงนักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็จะแบบป้อนอาหารมันก็จะไม่ค่อยกลัวมันจะมีกวางที่แบบเซตพันธมิตรกับเซตกวางป่ากวางป่าเนี่ยจะกลัวคนก็คือมันจะมีพวกอยู่ในป่าพวกอยู่ใกล้คนพวกอยู่ใกล้คนจะไม่ให้กลัวแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงไวรัสระบาดเนี่ยมันทำให้กวางเนี่ยกลัวคนอีกรอบเพราะว่ามันไม่ได้เจอคนนานนี่อาจจะเป็นกวางเจนใหม่ได้ซ้ำที่แบบว่ายังไม่เคยเจอคนอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะแบบอายุไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยอ้าวอย่าไปไล่เขาไอ้สองตัวนี้ไปไล่กวางทำไมโอ้ฉันจะมาเล่นกับกวางไอ้หมาสองตัวไล่กวางกูหมดสิ้นไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วพอใจจริงพาหนะที่เราจะไปนั่นก็คือรถพ่วงงวงช้าจะให้พี่อยู่คันหน้าหรือคันหลังแม็กคันหน้าครับได้เลยพี่จะเกาพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับผมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วป้ามาตาตาตอนนี้โอ้โหลมแรงมากอ่ะฉันละงงทีเดียวเชียวนี่ฉันอยู่ที่ไหนครับนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเดินเข้าไปนะครับมันจะมีเกาะนอกในเกาะนอกๆแล้วก็จะไปถึงไอ้ตรงที่เป็นจุดที่เป็นขายวัวล้อครับคือตรงนี้ต้องเดินทะลุไปเร็วไปมาถึงแล้วครับตรงนี้อุ้ยน้ำใสมากเนี่ยแล้วก็ต้องเข้าไปในโพรงลึกลับนะครับแห่งออสไปครับข้ามาแล้วหนึ่งเกาะนะฮะไปต่อครับเมืองไทยนี่อันซีนเยอะมากหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณลองค้นหาดูคุณจะเจอที่ท่องเที่ยวแปลกๆใหม่ๆเพียบไปกับเขาด้วยเหรอเนี่ยไปกับเขาจริงไหมเนี่ยเออกับเขาเหรอเอาไปผัดดิร้อยเลยร้อยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเขาว่าท่องเที่ยวที่เที่ยวรถใช่ใครจะเป็นคนถูกสังหารมิซาเอะหรือเปล่าโอ้แต่ตรงนี้สวยอ่ะเหมือนทะลุอีกโลกนึงว้าวจะข้ามไปอีกเกาะนึงแหละจริงมั้ยเนี่ยนี่มันเกาะแบบในหนังเลยอ่ะโอ้ไปครับตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันเหมือนในหนังเลยอ่ะสวยมากโคตรอันซีนอ่ะจริงแบบคลาสสิกมากเอาเป็นว่าเจ๋งอ่ะกำลังจะถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในช่องข้างหน้านะไปครับเกาะขายหัวเราะในตำนาน
ขาเป็นการเข้าไปในป่านี่มันป่ารกร้างฉันต้องไปทางไหนเนี่ยฉันเห็นแล้วเห็นเกาะสุดท้ายที่ซ่อนอยู่โอ้ไม่มันเจ๋งมากเฮ้ยมีอยู่จริงและนี่ก็คือเกาะขายหัวรอตื้อด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 ื้อเฮ้ยเฮ้ยตำนานมีอยู่จริงทุกคนครับเป็นเกาะที่แบบยื่นออกมาอย่างโดดเดี่ยวและมีต้นไม้เหลืออยู่หนึ่งต้นโคตรเจ๋งอ่ะและนี่คือแคสเวย์และนั่นคือทอมแฮงค์เพราะว่าดื่มเหล้ามาเยอะเขาก็เลยแฮงค์นิดนึงนะฮะและนี่คือเกาะขายหัวร้อครับในวันที่ลมแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและนี่คือรายการ Go and Go รายการที่นำเสนอที่เที่ยวสวยๆงามๆในวันที่พายุเข้าครับอุ้ยสวยมากครับทุกคนโคตรอันซีนอันเนี้ยวิวซานนี่คือสุดยอดต้นไม้นะที่แบบเฮ้ยมันขึ้นอยู่ตรงนั้นได้ยังไงขึ้นแล้วก็ตรงนั้นไม่มีดินนะครับเป็นแบบหินหมดเลยแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นอยู่ต้นเดียวแล้วก็เนี่ยโดนน้ำทะเลซัดอย่างเงี้ยทุกวันโคตรเจ๋งวันนึงฉันเดินเข้าป่าเราจะถ่ายรูปอีกจุดนึงนะครับขอเชิญทุกคนนะไปชมรูปเมื่อกี้ก่อนครับนี่ปะเป็นไงตรงนี้แบบอันซีนมาแต่ว่าเสียดายอันนี้ต้องมาแบบลมแรงมากยืนไม่ค่อยอยู่นะฮะแล้วก็เวลามาเนี่ยต้องมาตอนเช้านะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่เช้าก็ต้องเย็นเลยแต่เย็นมันกลัวจะมืดดิผมว่าเช้าดีกว่าเพราะว่ามันน้ำมันลงอยู่อ่ะมันกำลังขึ้นตอนนี้ที่เรามานะครับเรามาถึงประมาณ9โมงน้ำมันขึ้นกำลังดีคือถ้าน้ำมันลงเกินไปอ่ะก็จะไม่สวยเพราะว่ามันต้องเหมือนติดเกาะนึกออกฮะก็เลยมาตอน9โมงซึ่งน้ำกำลังเป็นช่วงกำลังขึ้นพอดีนะครับแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นเยอะก็เลยได้ภาพมุมสวยมาเดี๋ยวถ่ายตรงหน้าเกาะนี้สักรูปนึงเพราะว่าตรงเมื่อกี้ตอนเดินมาจำได้ว่าสวยมากเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะกลับที่พักอะไรครับเนี่ย อยากเป่าผมได้ตรงไหนให้คุณหันไปทางนั้นกลับมาถึงโซนที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูว่าน้องกวางเนี่ยเขาจะเอาอาหารจากเราไหมนะเดี๋ยวเก็บตะลิงปิงให้กินนะอย่าหนีลูกอย่าหนีมาหนีกูไปหมดได้ไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันแล้วเราก็จะไปจากเกาะกระดาษนะครับข้ามไปนี่ไหนจะไปเกาะหมากต่อเราจะบอกคนว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวเกาะกระดาษนะครับเกาะกระดาษเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกาะที่มีเอกลักษณ์คือแบนเหมือนกระดาษนะครับสิ่งมีชีวิตเยอะมากครับแมวหมาเยอะกวางเหยี่ยวเยอะมีให้ดูเพียบนะครับโหเพียบเลยหรือใครอยากไปถ่ายตรงจุดเกาะขายวัวเลาะนะครับก็ต้องมาที่เกาะนี้นะครับวิธีมามี2แบบนะครับ1ก็คือมาโฮมสเตย์นะครับนอนโฮมสเตย์เนี่ยข้อดีก็คือว่าคุณจะได้ฟีลแบบติดเกาะจริงถ้ารับจากฝั่งเลยนะครับ 2,500 นะครับอาหาร3มื้อต่อคนรวมทัวร์รวมเที่ยวทุกอย่างนะครับรวมถึงพาไปตรงเกาะไข่หัวเราะด้วยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มาตรงนี้คือจะมาเที่ยวจากเกาะหมาก็ได้ใช่ครับผมก็นั่งเรือข้ามมาก็เช่ามาใช่แล้วก็เขาได้มีค่าขึ้นเกาะในประมาณ200แล้วก็จะพาไปจุดถ่ายรูปมีต้นปะเท้าโค้งครับแล้วก็จุดพระอาทิตย์ตกนู่นนั่นนี่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปเกาะไข่หัวเราะเพราะว่ามันจะเดินไปยากมันต้องใช้เวลาใช้เวลานะใครอยากมาขายวัวแล้วก็อาจจะต้องรอมานอนนี่นะครับหรือไม่ก็หาวิธีเดินไปเองแล้วกันนะแต่มีเรือให้เช่าไปมีเรือให้เช่าครับมีเรือให้เช่าเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผมแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยจ้านะฮะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับมาขามาส่งแล้วลูกมาช่วงแถมท้ายนะครับเรากำลังจะออกจากเกาะกระดาษนะครับแล้วก็เจ้ามะขามมาส่งเราไปแล้วนะไปแล้วนะเจอกันไปแล้วนะไปแล้วนะเจอกัน